บ้านก็ต้องลบเป็นธรรมดาเนาะยังไม่ได้จัดนี่เดี๋ยวต้องมาจัดเดคอเรทซะหน่อยตกแต่งซะหน่อยนึงส่วนไหนก็เป็นส่วนอยู่ก็อยู่ส่วนไหนเป็นส่วนบริษัทก็เป็นบริษัท เป็นบริษัทอะไรเนี่ยบริษัทพลาสติกขายส่งพลาสติกโรงงานอยู่บางทนแล้วก็เอาไว้สำหรับติดต่อก็มีหน้าที่เป็นที่ตั้งไว้ติดต่อสั่งของแล้วเราแล้วก็ทางบริษัทก็ใส่รถส่งอีสานทั้งหมดเดี๋ยวตั้งเงินเดือนให้เว้ยจะถ่ายในห้องเขาทำไมวะเนี่ยตายแล้วกล้องนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะมันเข้าไปถ่ายในห้องนอนเขาได้ไงกล้องมันไม่รู้เรื่องเลยเออดีเลยได้ถ่ายรูปเอ้ยถ่ายวิดีโอหลวงพ่อเดินผ่านหน้าบริษัทอันนี้ซุ้มแปดเหลี่ยมจริงๆตรงนี้มันก็ด้านข้างอะเนาะด้านหน้าคือด้านที่หันหน้าหาถนนด้านหน้าคือด้านที่ทางรถจอดเดี๋ยวเราก็เดินไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวต่อจากนี้ไปทุ่งดอกกระเจียวก็1กิโล200เมตรไปตามถนนใหญ่เดี๋ยวจะเดินไปนู่นผาสุดแผ่นดินเขตรอยต่อ5จังหวัดลพบุรีโคราชสระบุรีชัยภูมิเพชรบูรณ์บริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดบ้านซับสเลเตหรือหนองใหญ่ห่างจากที่ตั้งบริษัทประมาณสักไม่ถึง100เมตรก็จะเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านเรียกว่าโรงเรียนหนองใหญ่ผมกำลังจะเดินผ่านโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะยุติการถ่ายทำช่วงนี้ก่อนตรงข้ามกับโรงเรียนก็จะเป็นที่ตั้งสำนักงานกำนันฮะกำนันเบิกฮะพักพวกกันด้านหลังชายป่าก็จะมีรีสอร์ทบ้านพักเยอะแยะครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนนะกล้องสายหน่อยเพราะหมามันจะไล่กัดทีนี้ยืนถ่ายนิ่งๆเมื่อยมือแล้วอันนี้จะเป็นโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ200ได้ไหมแล้วก็ตรงข้างกับโรงเรียนก็จะเป็นที่ทำการของกำนันนะครับครับที่ทำการกำนันครับผมหยุดการถ่ายทำช่วงตรงนี้ก่อน